รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันไม่โดนเช็คสบายใจล้านรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเธออีกแล้วเท่าที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจจีพาสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮยาเพียวเซรั่มเนเชอรัลไฮยารูรอน 100% จากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีแถวบนแพงโซนแต่ว่าตัวใหญ่ไงเออมันตัวใหญ่ไงเหรอเราเอาตัวบนเปล่าน้องเอากี่ตัวโชคกี่ตัวเอา2ตัวล่างเอา2ตัวล่างซะ2ตัวล่างไม่ปกติไปกี่ตัวชอบกี่ตัวกันตัวเดียวอ๋อตัวเดียวตัวใหญ่ใช่มั้ยเออตัวใหญ่แต่โจ๊ะชอบ2ตัวอ๋อแพ็คแซนด์วิชแซนด์วิชได้ๆ2ตัวล่างเนี่ยจะเล่นมุกหวยจะกินรายการจะกินรายการไม่กินจะไปแล้วเอาปลาหมึกปลาหมึกหยิบดิชอบตัวไหนหยิบเลยอันแรกคนขายไปไหนวะขายขายขายอ่ะผมไม่ใช่คนขายผมก็มาซื้อเหมือนกันเอ้าแล้วคนขายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเทศกิจเทศกิจอะไรคุณทำอะไรครับเนี่ยผมก็อยากไปซื้อปลาหมึกไงรับใบสั่งเอ้าเฮ้ยซื้อปลาหมึกรับใบสั่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่รถผมขัดขวางการจราจรของพ่อค้าปลาหมึกบดเอ้าเอ้าใบสั่งดูนี่หอยโจ๊กโดนใบสั่งเขียนว่าอะไรโจ๊กอะไรอ่ะโจ๊กไม่ใส่ไข่500ขอบคุณรถคุณใครคุณเป็นใครคุณใครเราพ่อค้านี่แหละพ่อค้านะแต่เป็นตำรวจเอาหันทางนี้หน่อยพ่อค้าไม่ได้เป็นตำรวจฮะไม่ได้เป็นจรเป็นปมแปลว่าปลาหมึกใช่ใช่เขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยโลโก้นี่ตรงกับเขาเออนวลนวลปลาหมึกบดรถลุงนวดครับผมแล้วกางเกงตำรวจไปไหนทำไมครึ่งท่อนบนมันดูครึ่งท่อนล่างมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมันสไตล์เป็นสไตล์มีชุดเดียวเหรอหลายชุดมีชุดอื่นไหมมีเยอะปะจัดให้หน่อยได้ไหมได้วะไปเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอนี่คนขายปลาหมึกหรือมีคอสตูมด้วยเหรอเออไม่รู้อ่ะคุณเป็นใครฮะนี่คุณแต่งเป็นใครฮะพี่ขาวพี่ขาวมนรักลูกทุ่งเหรอขาวหน่อยฮะขาวนู้นอันนี้คือชุดแรกที่แต่งเลยใช่ครับวันแรกเลยวันแรกเลยที่มาขายปลาหมึกบดเป็นรถนี่ก็คือแต่งชุดนี้อ๋อคือถ่ายรูปยืนกับรถวันแรกชุดนี้เลยเป็นพี่ขาวเป็นพี่ขาวยังไงก็ได้ท่อนบนต้องเป็นอะไรสักอย่างต้องเหมือนมีชุดอื่นอีกไหมมีเอ้าจัดมาเอาแก้วเหรอต่อไปมาเฮ้ยโอ๊ยครับเอาท่าเปลี่ยนตามชุดด้วยเหรอเออรับปลาหมึกแถวบนแถวกลางแถวล่างครับโอ้ยมีเหรอเรามีไปส่งมั้ยก็ส่งถึงบ้านเลยค่ะเออโอ้โหสภาพหนวดอย่างนี้กูมาปนแน่ๆไม่ต้องกลัวมีชุดเยอะเออเยอะเอามั้ยคุณสามารถแต่งเป็นเอาชุดอีกมั้ยโอ๊ยพอแล้วอะไรนะจะกินไหมปลาหมึกเนี่ยเอางี้ดีกว่าขายปลาหมึกขายมากี่ปีแล้วประมาณปีหนึ่งประมาณปีเดียวใช่ครับเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรเป็นนักดับเพลิงเอกชนเป็นนักดับเพลิงแล้วเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรมันเบื่องานออฟฟิศแล้วมันมาตกที่ร้านปลาหมึกได้ไงเออคือผมเคยขายปลาหมึกสดมาก่อนเสียบตัวขาวๆเสียบแล้วก็ย่างย่างย่างใช่มันเสียนี่ไม่เสียลาขึ้นคนก็ไม่รู้รู้อันนี้ไม่มีลาปลาหมึกที่ดีตัวจะต้องขาวแบบนี้ทำไมเจ้าอื่นจะเป็นไงตัวม่วงๆที่เคยเห็นเคยเห็นมีเกลือขึ้นของผมมีไหมเออไม่มีนี่ไงปลาหมึกบดรสลุงหนวดขาวใสสะอาดเดี๋ยววิธีการขายยังไงก็ขายอย่างนี้ลูกค้ามาหนูหนูปลาหมึกขายไงอ่ะมีแถวบนแถวกลางแถวล่างค่ะราคาเท่าไหร่แถวบนเท่าไหร่อันนี้ตัวละ40 บาท3 ตัว 100ลดเลยแถมไปเลยแจกอย่างเดียวฟรีเหรอฟรีโอ้ยพี่น่ารักจังเลยหน้าตาดีมีส่วนลดเอานี่งั้น
งั้นผมเท่าไหร่3ตัวหน้าตาอัปยศไม่ลดกระทืบซ้ำอ๋อคือใช้เขาเรียกใช้ความสนุกสนานในการขายอ่ะคุยกับลูกค้าไปเรื่อยลูกค้าสาวๆมาว่าไงตัวเองขายเท่าไหร่คะ3ตัว100ไม่สาวแล้วอ่ะอืมแถมถ้าเอาอีก2ตัวได้ไหมโอ้ยเอาไปเลย3ตัวเนี่ยเอาตัวที่4ไปเลยก็ได้โอ้ไม่เมาเลยขอบคุณลูกค้าสาวด้วยขอบคุณลูกค้าสาวด้วยพื้นที่ผมจำกัดมากๆแล้วเนี่ยเวลาผมบดเนี่ยอุปสรรคในการมาคือแขนฝั่งเนี้ยจะร้อนมันจะร้อนเพราะมันโดนเตาทำไมผมถึงไม่ต่อพ่วงเหมือนเจ้าอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่วินเทจผมเอาภาพเก่าๆในอดีตอ่ะของเดิมในความทรงจำใช่ครับปลาหมึกบดในอดีตคือเริ่มจากจักรยานเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้มีสามล้อพ่วงไม่ได้มีรถใช้พื้นที่เล็กมากเลยนะใช่ครับในอดีตเป็นแบบนี้คลาสสิกเลยนะผมเลยเอาภาพแบบเนี้ยกลับมาให้คนเห็นให้เห็นว่าเนี่ยปลาหมึกแบบนี้แต่คนขายมันไม่ได้แก่ไม่ได้เป็นลุงแต่เป็นวัยรุ่นเป็นผมนี่แหละผมจะทำอย่างเงี้ยเป็นอายุเท่าไหร่ครับ34ครับพอเราทำขึ้นมาแล้วมันมีความสุขไหมเบียร์กับการขายปลาหมึกอันนี้สนุกมากมันได้ทำงานไปด้วยได้หัวเราะได้คุยกับผู้คนกับลูกค้าในการขายผมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่ว่าซื้อกี่ตัวมีความสุขตรงที่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของลูกค้าทุกคนที่เรากวนกับเขาเขากวนกับเราบางทีเจอคนเมามากวนเรามีก็มีฮะเหรอคุยไม่รู้เรื่องเลยก็มีเหรอมีมากกว่าเราไหมพอๆกันก็มีปลาหมึกที่ดีจะพับได้เอ้าเฮ้ยถ้าสมมติไปเจอขอหักปลาหมึกได้ไหมไปขอหักปลาหมึกได้ไหมโดนเลยครับดีพัสสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์คอดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอรจิคอรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีตัวบนถามตัวบนจ้ะขายอยู่แถวไหนฮะก็แถวนี้แหละแถวกลางแถวล่างขายแถวอื่นเลยขายแถวนี้เผื่อคนอยากตามไปซื้อหอการค้าแล้วก็หอนาฬิกาห้วยขวางครับก็คือขายอยู่ประมาณ3ทุ่มรันไปถึงตีสองคุณปั่นไปเรื่อยๆเหรอปั่นแล้วก็ไปจอดนะไปจอดอะอย่างแถวบนนี้เท่าไหร่ขายยังไงตัวละ40บาทฮะตัวละ40บาทแล้ว3ตัวนี่เอาไปเลย100เดียว3ตัว100ขายง่ายๆก็คือลดตัวละ10ตัวละ10ขายเป็นเซตไปเลยเป็นการตัดสินใจว่าเอ้ยซื้อตัวเดียว40ไม่พอแต่ถ้า3ตัวซื้อ2ตัวขาดทุนแล้วเฮ้ยอีกตัวนึงลด20ลองเอาแล้วตัว100ยกชุดไป3ตัวแล้วบรรดาแบบแก๊งตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้ตัวเยอะมีเป็นเซตให้อันนี้ก็ให้ไปเลย7ตัว100โอ้7ตัว100อันนี้แดงๆเค้าเรียกอะไรปลาหวานปลาหวานเป็นปลาอะไรปลาทำมาจากปลากระเบนเราต้องย่างมั้ยหรือว่ากินได้เลยย่างอันนี้ก็ต้องย่างเหมือนกันหมดเลยนะมาจากปลากระเบนขอตัวใหญ่3ตัว100แล้วก็ตัวเล็ก7ตัวแล้วก็ปลาหวานด้วยการย่างมาหมึกต้องห้ามมีควันอ๋อเหรอฮะมันจะทำให้ควันมันจะกลิ่นมันจะไปติดในนี้เนี่ยปลาหมึกหอมมากเลยไม่เชื่อดมเออจริงคือบ้านผมอยู่คือปกติเราเดินผ่านแผงปลาหมึกเราจะได้กลิ่นอาหารแห้งอ่ะได้กลิ่นเค็มๆของผมไม่มีมันจะแล้วเดี๋ยวตอนย่างก็จะไม่มีกลิ่นเค็มมันจะเป็นกลิ่นหอมตอนย่างไม่มีกลิ่นเค็มแล้วตอนกินก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้ผมใช้ของอย่างดีเกรดอย่างดีเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้กินปลาหมึกที่ดีๆที่อร่อยจริงๆปลาหมึกที่ดีจะพับได้เอ้าเฮ้ยเพราะของเราใหม่มาจากทะเลเพิ่งตากแห้งมานี่คือวิธีเลยนะใช่ครับที่ดูเลยนะให้สังเกตถ้ากินปลาหมึกเนี่ยถ้าตัวเขาขาวแบบเนี้ยดีคือรสชาติดีหวานหอมอร่อยไม่เหม็นไม่เค็มไม่เหนียวสมมุติไปเจอไปเจอร้านเนี้ยพี่ขอหักปลาหมึกดูก่อนใช่เลยไปถึงได้มั้ยไปขอหักปลาหมึกได้มั้ยโดนเลยครับใช้งานได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียวแล้วก็ผมมีพื้นที่แค่นี้แล้วยังไงแล้วก็วางลงระหว่างเนี้ยผมจะเทน้ำจิ้มเพราะว่ารอเย็นต้องรอให้เซตตัวก็จะมีการเทน้ำจิ้มเกิดขึ้นลูกค้าก็งงเฮ้ยไม่บดสักทีวะแล้วจะมีคนมาสั่งใหม่แล้วโอเคผมก็ย่างให้เจ้าอื่นโดยไม่ต้องสนใจนี่เลยเขาก็งงก็แค่นั้นเล่าเพื่ออะไรเขางงว่าทำไมไม่บดให้เขาสักทีไปย่างให้คนอื่นก่อน
ผมก็บอกแล้วว่ากินปลาหมึกไม่ต้องรอไปนั่งเหมือนเดิมอะสั่งแล้วไม่นั่งตังค์ไม่ต้องจ่ายแล้วเรามีเก้าอี้ที่นั่งเหรอเรามีโต๊ะผมยืนขายตลอดอะไรเงี้ยนี่ถั่วนี่ใช้ยังดีถั่วใช้ยังดีถั่วอะไรอะถั่วลิสงนี่แหละใครใช้ถั่วลันเตาไหมเราคันสดใหม่รถจะไม่พังใช่ไหมฮะไม่พังโอ้มันใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะถูกป่ะใช่ครับมันต้องมีการเนี่ยควบคุมตรงนี้เพราะว่าเราจะเอาความรู้สึกอะตอนเราบดเนี่ยความรู้สึกจะอยู่ตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันนิ่มแล้วมันแข็งแล้วมันยืดออกไปแล้วตอนบดเนี่ยใช้สมาธิมากถามว่ามันจำเป็นต้องบดยาวไหมไม่จำเป็นไอ้ที่เขาบดยาวอ่ะมันเป็นบางตัวใหญ่มันเลยยาวได้บดยาวก็เสียรสชาติไม่อร่อยอยากกินยาวๆไปซื้อที่ชู้กินเลยทั้งยาวทั้งบางเลยเราบอกลูกค้าอย่างนี้เราเอาประมาณนึงเนี่ยมันก็ได้ยาวประมาณนี้แล้วตัวมันจะขาวสะอาดเห็นไหมแล้วหอมเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันหอมจริงๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันคือผมไม่ชอบที่มันกรอบแล้วแข็งๆอ่ะอันนี้มันอร่อยอ่ะของผมเนี่ยมันจะหวานหวานตามสูตรเพราะว่าร้านที่ผมไปรับปลาหมึกมาเนี่ยเขาแนะนำเขาสอนผมว่าปลาหมึกที่ดีต้องมีรสชาติแบบนี้ซึ่งเราอ่ะไม่เคยที่จะทำมาก่อนเราก็เรียนรู้เอาเหมือนกันใช่วันที่เราเริ่มขายวันแรกก็คือวันเรียนรู้ของเราแต่วันแรกโอ้วันแรกขายเรียกออกมาจากบ้าน50เมตรได้ขายเลยโอ้โหน่าดีใจเนาะแล้วก็แบบว่าไปไหนก็มีแต่คนโบกอ่ะคือภาพเนี้ยมันหายไปนานละในอดีตไม่เคยมีดังนั้นก็เป็นการวันแรกคือระเบิดระเบ้อเลยดีเลยฮะที่บ้านภาคภูมิใจไหมฮะแม่ผมเคยบอกว่าป้าหรือเปล่าเนี่ยใส่กระโปรงแล้วบอกว่ามันขายของแม่ก็เหมือนตลกอ่ะเขาใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยใส่มันก็ขายดีเคยบอกแม่ด้วยวันนึงอ่ะผมจะต้องดังผมจะต้องเอาปลาหมึกผมไปออกทีวีให้ได้นี่แล้วคุณได้มาออกจริงใช่ครับดีใจด้วยนะดีใจครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมตั้งใจทำลงไปเนี่ยมันสำเร็จถ้าวันนี้เบียร์อยากจะบอกอะไรแม่เบียร์อยากจะพูดอะไรกับแม่บอกแม่ว่าผมทำได้อะทำในแบบที่ผมอยากจะทำมันอาจจะบ้าจะเพี้ยนผมก็ลูกแม่แหละผมก็ตั้งใจทำมาหากินผมสู้จนสุดของผมแล้วแม่เดี๋ยวผมจะกลับหาแม่ผมขอขายของก่อนรักแม่ไหมเบียร์โอ้ยอย่าดึงดำมากเดี๋ยวร้องเสร็จแล้วมาเมืองเสร็จแล้วนี่พอเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องจัดสวยๆแล้วก็ไปเสิร์ฟปลาหมึกของพี่เบียร์เขาหอมจริงนะหอมจริงอ่ะเคี้ยวดีอ่ะเคี้ยวพอดีอ่ะน้ำจิ้มกำลังดีสุดยอดสุดยอดวันนี้ขอบคุณมากที่เอาความอร่อยมาเสิร์ฟให้กับเราถึงในรายการพ่อบ้านงานข้าวถ้าใครอยากจะไปซื้อปลาหมึกบดรถลุงหนวดต้องไปที่ไหนครับย่านหอการค้าครับแล้วก็หอนาฬิกาห้วยขวางครับแต่ละวันการแต่งตัวก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับแล้วแต่ลมมีเพจไหมมีเพจไหมมีเพจครับเองไหมฮะนี่เลยครับเพจปลาหมึกบดรถลุงหนวดขอบคุณมากครับผมขอบคุณเบียร์ครับขอบคุณครับคุณเบียร์ครับนู้นกลิ่นแรงเหมือนกันนะคะเอ้ยยังอยู่เลยนะลองดมดูน้องกินปลาหมึกเยอะไปเลยของผมฮะไอตัวนี้มันยังหอมอยู่ทำไมตัวนี้หอมอยู่ตัวเดียวอ่ะเพราะว่าตัวนี้ใช้มาดามฟินอยู่ฮะไม่เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าการจะรับเป็นพรีเซนเตอร์พุทธตัดสินใจแบบไหนคือผมเป็นคนชอบใช้น้ำหอมอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำหอมเยอะมากนะก่อนที่จะมารู้จักมาดามฟินเนี่ยก็เป็นน้ำหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยใช้สลับกันไปจนพี่มดดำเป็นคนมาแนะนำบอกว่ามีน้ำหอมมาดามฟินอยากให้ลองใช้ก็เลยลองมาใช้ทั้งพุทธแล้วก็จุ๋ยแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นของมาดามฟินเนี่ยมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่น้ำหอมที่เราเคยใช้มาเนี่ยไม่มีก็คือว่าสมมติวันนี้เราฉี่ตอนเช้าเราออกไปถ่ายละครพอมันเหงื่อออกปั๊บมันผสมกับน้ำหอมที่เราฉีดมามันก็จะเป็นแบบเป็นกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใครของมันไม่เหมือนกันด้วยนะผสมกับตัวเราเงี้ยใช่เช้าไปกลิ่นนึงกลับมาบ้านเป็นอีกกลิ่นนึงเออใช่นี่มันเก๋ไก๋ตรงนี้นะมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนนั้นแต่มันไม่จางลงไปมาน้ำหอมอ่ะมันจางลงไปนะของมาดามฟินนี่คือติดทนอยู่กับเรา
ตลอดทั้งวันของจุ๋ยก็ใช้คอลเลคชั่นจุ๋ยก็เหมือนกันฉีดมาฟิเสร็จปั๊บก่อนจะไปทำงานแล้วก็จะแบบถ้าสมมติจุ๋ยเอาไปก่อนเขาก็จะมาหอมเราถ้าเราอยู่บนเตียงหรือผมออกไปก่อนผมก็จะขึ้นไปหอมบนเตียงแล้วมันก็จะมีวันนึงที่คือเรารู้สึกว่ามันชอบมากก็คือว่าจุ๋ยฉีดน้ำหอมแล้วเขาออกไปทำงานเขาฉีดสีอะไรเขาชอบสีแดงเขาชอบฟินิลเลิฟนะฮะเขาก็ฉีดแล้วเขาไปทำงานแล้วก็วันนั้นเราออกสายกับเขาเขาขึ้นมาหอมจังหวะนั้นเราก็งงเงียแล้วพอเขาออกไปแล้วเราจังหวะให้เราตื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะยังนอนอยู่บนเตียงกับเราเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมตอนเขากลิ้งขึ้นมาหอมเราก่อนเรากลิ่นมีเสื้อผ้าไหมที่เขากลิ้งบนตัวเขามีฮะแต่ผมไม่มีเฮ้ยอันนี้มันมีสามเกรนอันนี้เป็นแบบคอลเลคชั่นแรกนะครับคลาสสิกสีแดงอันนี้แบบคลาสสิกใช้ด้วยกันแชร์ด้วยกันได้เลยจริงๆน้ำหอมของมาดามฟินเป็นยูนิเซ็กนะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบมอร์ฟินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฉีดไปสดชื่นแบบมีความแบบน่าค้นหานิดนึงส่วนอันนี้ครับเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์นะฮะอันนี้สีนี้เป็นสีฟ้านะครับฟินิชนะครับจริงๆแล้วมาดามฟินอันนี้อันนึงที่เรารู้สึกภูมิใจเป็นน้ำหอมของคนไทยใช่ใช่แล้วก็หัวน้ำหอมนะครับที่มาดามฟินใช้นะครับก็นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติอีฟราด้วยเป็นตัวการันตีด้วยแต่กับมาดามฟินนี่คือน้ำหอมสามารถฉีดผสมกันได้นะอย่างสมมติคุณจะเอาฟินิลเลอร์กับฟินิชเนี่ยมาฉีดผสมกันก็ได้พอผสมกันปั๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นอีกกลิ่นนึงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือเสน่ห์ของมาดามฟินใช่ไม่ใช่ผมกับจุ๋ยนะครับที่เป็นคู่รักที่ใช้กันพี่โดมี่เมทันนะครับมีพี่แมทธิวมีพี่ลิเดียมีอีกเพียบดาราใช้กันแบบเยอะมากจริงๆเป็นยูนิเซ็กใช้ได้หมดลงทุนชุดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยทั้งสามีและภรรยาวันนี้ในฐานะคุณเป็นพรีเซนเตอร์จัดโปรสักนิดนึงครับได้สิครับวันนี้นะครับโปรของผมนะครับซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดราคาปกติเนี่ย 2,580 บาทแต่ว่าวันนี้นะครับจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นครับผมแล้ว2ขวดจะให้เอาของมาสิเอาของมาเลยมันเอาของมาแค่นี้เหรอคุณเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเจ้าของก็มาคุณกุ้งกิ่งเอาไม่ได้แล้วครับพี่ทรายครับเขาบอกว่าเรากุ้งกิ่งเราต้องจัดเต็มกันหน่อยเอายังไงเอายังไงเอางี้ดีกว่าเล่นเกมเล่นเป็นเกมไอ้น้องจัดมาเฮ้ยหมายถึงอะไรป้ายนี้หมายถึงอะไรมี2ป้ายมาดามฟินมีแถมแบบธรรมดากับแถมแบบเป็นพุทธซะหน่อยให้มันจัดเต็มในฐานะพรีเซนเตอร์คุณจะเลือกฟิน1หรือฟิน2ครับผมเลือกฟิน2แล้วกันฟิน2นะครับเราเปิดพร้อมกันนะเดี๋ยวอะไรอ่ะถ้าเปิดมาเป็นโปรที่พุทธเลือกหมายถึงว่าคุณผู้ชมจะได้โปรนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ถูกต้องพร้อมแล้ว1 2 3ยกมาของพี่พุทธเป็นโปรนี้นะคะวันนี้อันนี้จัดหนักเลยจัดมาเลยได้อะไรบ้างอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยอ่ะฟังให้ดีครับวันนี้ซื้อน้ำหอมมาดามฟินนะครับ2ขวดราคาปกตินะครับ 2,580 บาทนะครับเท่านั้นไม่พอครับ50สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาในรายการพ่อบ้านงานเข้าตอนนี้นะครับรับฟรีไปเลยน้ำหอมเพิ่มอีก1ขวดแล้วก็โลชั่นดอกไม้อีก3หลอดเท่ากับว่าซื้อ2แถม4ทั้งหมดที่จะได้ไปนะครับ6ชิ้น6ชิ้นนี้นะครับราคาเต็มนี่คือ6,240บาทแต่ว่าวันนี้ครับพ่อบ้านพุทธจัดให้ครับในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนี่โทรมาครับ50สายแรกครับ02 030 0033นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับ @fin56 50สายแรกคุณจะได้เซตนี้ไปเซตนี้เลยนะคุ้มมากอันนี้ย้ำกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้มีของลอกเลียนแบบตามท้องตลาดของปลอมเยอะมากซึ่งของปลอมกับของจริงบางทีราคาใกล้เคียงกันด้วยแล้วคุณได้ของที่ไม่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับมาดามฟินแนะนำว่าให้สั่งผ่านทางรายการหรือใน Facebook Fanpage ของมาดามฟินก็ได้นะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้น้ำหอมมาดามฟินของแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้วันนี้นะคะมีอะไรบ้างมาดูพี่พุทธเชิญย้ำให้อีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับซื้อน้ำหอม2ขวดนะครับปกติ 2,580 บาทนะครับแต่ว่าวันนี้50สายแรกที่โทรเข้ามานะครับในรายการพ่อบ้านงานเข้ารับฟรีไปนะครับน้ำหอมอีก1ขวดแล้วก็โลชั่นดอกไม้นะครับอีก3หลอดใหญ่โอ้โหเท่ากับว่าวันนี้ซื้อ2แถม4ได้ไปทั้งหมด6ชิ้นนะครับจากราคาปกติ 6,240 บาทไม่ต้องจ่าย
วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นครับโทรไปที่020-330-0033ย้ำเบอร์ให้อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าต้องรีบกันนิดนึง020-330-0033แล้วก็ LINE @นะครับแอดมาได้เลยนะครับfin56 ครับผมแล้วก็บอกว่าส่งฟรีด้วยคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาอย่ารอช้า020-330-0033 020-330-0033ย้ำเบอร์ให้เลยค่ะนี่วันนี้นะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ดีมากเลยวันหลังผมพาเมียผมมาด้วยได้ไหมฮะได้ดิอยากให้มาเอออยากให้มาอยากให้มาสปีดออกเออและโชว์ในรายการเลยให้โชว์อะไรโชว์ฟินในรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีครับ